ลินถือธรรมเคร่งคัดตัดสวาทขาดไปซะเลยฤาษีสาวฟังพระภัยมณีเกี้ยวไปรู้สึกเสียวเสน่ห์ในพระทัยยิ่งแต่ทว่ามานะกษัตริย์จึงทำเพทุบายถวายพรว่าอาตมาภาพก็ได้แต่เฝ้าลำลึกถวายพระพรมิได้ขาดตามทํานองของมิตรกจิตก็ย่อมมีมิตรกใจเว้นแต่ว่าหลับไปเท่านั้นอันหนึ่งอาตมาภาพก็ทราบว่าได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้วาลีเข้ามาสู่พระบรมโพธิสมภารเข้านอกออกในใกล้ชิดยังกิจให้สำเร็จอาตมาภาพก็พลอยดีใจไปด้วยได้ยินฤาษีสาวเหน็บเอาวาลีเข้าพระภัยมณีก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าโยมมีหน้าที่บำรุงรักษาราชอาณาจักรและศาสนาจักรให้รุ่งเรืองโยมก็ย่อมทำหน้าที่โน้มน้าวชาวเมืองให้ยินดีและห้าวหาญในการทำศึกสงครามทั้งนี้ก็เพื่อหวังจะได้บำรุงกรุงผลึกให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปอันวาลีนั้นเป็นเหล่ากอสกุลพราหมณ์รู้เลิกยามมีความสามารถอยู่จึงรับเลี้ยงเอาไว้เป็นข้าดาบทเมื่อศึกขาลาเพศมาแล้วที่มาที่นี่ก็เพื่อมานิมนต์ศึกสักทีเมื่อแก่เท่าก็จะมาบวชพร้อมกันใหม่จำพรรษาซะด้วยกันจนกระทั่งชีวิตจะหาไม่ฤาษีสาวแม้จะรู้สึกอย่างไรก็พยายามอดกั้นไว้ตามวิสัยหญิงแต่หันไปทางสองกุมารกุมารีถวายกุศลซะทีลูกหลานอรุณรัศมีกับสินสมุทรต่างก็ทูลว่าอาตมาภาพทั้งสองบวชแล้วก็ได้สวดมนต์ปฏิวัติวัดวาไม่ได้ขาดขอถวายพระกุศลด้วยช่างบวชทนกันจริงๆนะถ้าร่ำเรียนสำเร็จห่อเหินเดินอากาศได้ก็จะจากเมืองผลึกไปสละนะจ๊ะไม่ไปหรอกถึงจะสำเร็จก็อยู่ในริมเมืองนั่นแหละอรุณรัศมีกับสินสมุทรก็ว่าศรีสุวรรณเห็นพระพี่มูลอ้อมคอมเลี้ยวรถไม่ค่อยมีจุดหมายปลายทางเลยก็ถึงได้ว่ากับสินสมุทรว่านี่พระหลานด้วยถ้าจะบวชสักกี่เดือนกี่วันน่ะไม่เท่าไหร่มันก็จะถึงจุดแล้วไม่อยากดูเขาเล่นสนุกสนานกันบ้างเหรอบวชอย่างเงี้ยดูไม่ได้นะจริงหรือไม่คะอรุณรัศมีร้องอย่างตื่นเต้นดีใจเมื่อไหร่จะมีงานตรุษหม่อมฉันอยากจะดูงานตรุษเสียเกินเรื่องนี้ก็สุดแล้วแต่ตัวจะคิดเอาเองสิจ๊ะถ้าศึกไปในวันนี้พรุ่งนี้ก็จะมีโขนมีหนังให้ดูทั้งสองอย่างเลยทีเดียวฤาษีสาวรู้ทีว่าพระอนุชาคิดยังไงก็นึกอายพน้องยิ้มพรายอยู่แล้วเสแสร้งแกล้งใช้ให้สองกุมารหยิบเภสัชมาถวายแล้วพูดแต่เรื่องบวชว่าสบายอย่างโน้นสบายอย่างนี้เรื่อยไปพระภัยมณีก็ไม่ฟังเสียงเฝ้านั่งเกี้ยวจะให้ศึกฤาษีให้ได้จริงๆนะโยมรักพระคุณเหลือเกินจะมานั่งบวชอยู่ทำไมกันไม่เห็นได้เรื่องได้ราวศึกหาลาเพศเถอะเครื่องต้นเครื่องทรงก็เอามาจะได้ไปสพร้อมๆกันอาตมาภาพก็เห็นว่าถ้าจะศึกแล้วก็ได้เดี๋ยวเมื่อวิเคราะห์ดูไปแล้วมันก็ไม่สู้งามนักใครเขาจะว่าเจ้าเมืองผลึกมาศึกฤาษีรอต่อไปก็อย่าให้มีมนทินเลยพระภัยมณีได้ฟังฤาษีสาวว่าก็อ่อนพระทัยแล้วก็ตัดว่าไอ้เรื่องนินทากาเลนั้นห้ามก็ไม่ได้หรอกเขารักเราเขาก็สรรเสริญถ้าเขาชังเราเขาก็จะนินทาจะมามัวกลัวคนนินทาอยู่ได้ยังไงกันวันนี้เลิกดีแล้วใครบวชใครศึกวันนี้ก็จะดีนักอย่ามัวรอช้าอย่าพูดจาโอ้เอ้อยู่เลยขืนท่าโน้นท่านี้ประเดี๋ยวพระจะอุ้มเอาซะดื้อเลย
อุ้มไปก็ได้ใครจะว่าแต่มันจะดีหรือรอหน่อยเถอะพระอภัยมณีหมดท่าไม่รู้ทางออกอย่างไรหันไปทางศรีสุวรรณแล้วก็ก้านยิ้มแล้วก็ตัดว่าใครจะศึกหรือไม่ศึกก็ช่างเถอะสองฤาษีน้อยนะว่าอย่างไรจะศึกหรือไม่ศึกไปเที่ยวงานตุดหรือจะนอนค้างอยู่ที่นี่อรุณรัศมีกับสินสมุทรไม่รู้เรื่องที่เขาเกี่ยวพาราศีกันกันแหนกันแหนกันยังไงได้ยินศรีสุวรรณว่าอย่างนั้นก็หันไปทางพระบิดาพระเจ้าป้าว่าอย่างไรเจ้าคะศึกเข้าไปอยู่ในวังสบายดีกว่าอยู่ที่นี่สิอีกนะพระธิดายิ้มไม่ตัดว่าอะไรเป็นแต่เลื่อนเพศัตว์มาให้พระมณีเสวยพระอภัยมณีสายพระพักแล้วก็ตรัสว่าเอาละพี่จะผ่อนให้3วันถ้ายังขืนดื้อดึงไม่สึกแล้วไซก็ไม่ต้องเห็นหน้าโยมกันอีกต่อไปว่าแล้วพระอภัยมณีก็ทำเป็นโกรธชวนศรีสุวรรณกลับไปยังปราสาทพอมาถึงก็นอนกายพระนราธอยู่ไปมาจนกระทั่งครบ3วันฤาษีก็ยังหายอมศึกไม่ทั้งรักทั้งแค้นมันแน่นใจนักไม่รู้จะทำยังไงดีก็ได้แต่นอนตรมฤาษีอยู่บนพระแท่นที่ฝ่ายนางวาลีที่เข้ามาสวามิภักดิ์สังเกตดูก็รู้ว่าพระอภัยมณีน้อยใจในพระธิดาถ้านิ่งเฉยไม่ช่วยเหลือก็จะทั้งสงสารเหลือเกินอย่ากันนั้นเลยเราจะออกอุบายช่วยให้พระองค์ได้แนบชิดคณิษฐาเห็นจะดีเป็นแน่แท้ทีเดียวคันถึงเวรเข้าเฝ้าก็ขับกล่อมเนื้อเพลงเป็นทำนองอันไพเราะสนอยิ่งโอ้ดวงเดือนเคลื่อนคล้อยลอยพยมเคยประโลมโลกาให้ถาวรวันนี้กลับอับแสงไม่แจ้งแจ่มนิราศแรมลดรับนางอับสรเหมือนโศกรักหนักยิ่งยุคันธรด้วยอารมณ์หวังสวัสดมาฆ่าคาสงสารพระอนุรุธที่สุดโศกแสนวิโยคแยกนุษนางอุตสาเพราะพระไสไพรพฤกษ์เทวาให้สองลาเลิศล้างมาห่างเชยโอ้อกพระอนุรุธพุทธชงมาเอ็นองค์อาทวานิจาเอ๋ยแสนระกรรมช้ำใจกะไรเลยลืมเสวยลืมสงพระคงคาก็ยังมีสีสุขพลักยักษ์มาช่วยชักเชิญเสด็จและเหตุหามิออกหัดมาทุรสพจนาจะอาสาไม่สมอารมณ์เลยพระพรมณีได้ฟังเพลงที่นางวาลีขับกล่อมก็รู้สึกไพเราะสนอน้ำคางช่างเปรียบเปยดีเหลือเกินนึกชมนางวาลีอยู่ในพระทัยแล้วก็ตัดเรียกนางวาลีให้เข้ามาลิ้มอาดแล้วตัดว่าพี่เพลินฟังเพลงขับของเจ้าดูเหมือนหนึ่งว่าจะมีสุปลักษ์มาช่วยชักจูงเจ้าก็เป็นใหญ่อยู่ในสุรางนางสนมทั้งตระกูลก็สูงส่งย่อมพาวแพรวแววหางเหมือนอย่างยุงงามกว่าโผงวิหกบรรดามีวานวาลีช่วยเราเหมือนสุภลักษณ์ช่วยอนุรุตให้ได้ร่วมกับนางอุษาหน่อยเถอะเรื่องนี้ทูลกระหม่อมไม่ต้องวิตกไปหรอกเพคะหม่อมชั้นวาลีขอรับอาสาหาทางเอาพระบุตรตีมาพิเศษให้ได้เจ้าขอพระทูลกระหม่อมจงสั่งพระอนุชาและเสนาอำมาตย์ให้ออกบัตรจัดการมงคลโดยกำหนดไว้ใน7วันข้างหน้าหม่อมฉันจะหาทางเอาพระธิดาเข้ามาให้จงได้เลยทีเดียวนะเพคะไหนลองขยายความคิดมาสิวาลีว่าเจ้าจะทำยังไงบอกไม่ได้หรอกเพคะแต่หม่อมฉันวาลี
ขอทูลว่าหากเรื่องนี้หม่อมฉันทำไม่สำเร็จยินดีถวายชีวิตเพคะตกลงวาลีถ้าวาลีทำสำเร็จฉันจะให้รางวัลถึงขนาดทีเดียวว่าแล้วพระอภัยมณีก็ตัดเรียกขึ้นมาร่วมอาจทรงสมภาษเพิ่มรักขึ้นหนักหนาดูผิวพรรณสัพพางอย่างตุลาแต่วิชาพางามขึ้นครามครันถนอมแนบแอบอุ่นค่อยฉุนชื่นสำราญลื่นร่วมประทุมพิรมขวัญถึงขาวขำน้ำตาลย่อมหวานมันด้วยชั้นเชิงแนบชิดสนิทนางเหมือนม้าดีขี่ขับสำหรับรบทั้งดีดขบโขกกัดสะบัดย่างทั้งเรียบร้อยน้อยใหญ่ที่ไว้วางสันทัดทางถูกต้องคล่องอารมณ์ถึงรูปชั่วตัวดำดังน้ำลักแต่รู้หลักล้ำสุรางนางสนมพระโปรดปานพานสนิทได้ชิดชมร่วมบรรทมพระแท่นทองที่รองทรงคันรุ่งเช้านางวาลีก็ถวายบังคมลากลับมาในใจก็อิ่มเอิบไปด้วยรสรักพอมาถึงจองสมอารมณ์หมายที่จะให้พระธิดาลาศึกออกมาอภิเษกแล้วนางก็เขียนจดหมายรับสั่งกำหนดการแต่งวิวาเสร็จแล้วก็ไปเฝ้าพระอนุชาทูลถวายหนังสือลึกลับฉบับนั้นศรีสุวรรณรู้เหตุพิจารณาดูนางวาลีเห็นเนื้อหนังจ้ำม่ำดำมิดหมีแต่สติปัญญาล้ำเลิศนักเปรียบเหมือนทุเรียนแม้จะมีหนามนอกแต่เนื้อในก็ดีสมกับที่ได้เป็นพระสนมศรีสุวรรณจึงบอกว่าเอาละเราจะจัดการให้เรียบร้อยทุกอย่างเลยทีเดียวว่าแล้วศรีสุวรรณก็ออกบัตรหมายสั่งเสนาอมาตย์ให้ดำเนินการพิธีอุปเสกอภิเษกขึ้นทันทีบรรดาเสนาอมาตย์ก็จัดแจงแย่งกันทำงานยิงอุทุลุดเพราะจะต้องรีบทำให้เสร็จภายใน7 วันฝ่ายเท้านางข้างในได้หมายของพระอนุชาศรีสุวรรณแล้วก็เข้าไปทูลนางมณฑาให้ทรงทราบพระนางมณฑาอัดอั้นตันพระทัยนักเพราะไม่ทรงทราบมาก่อนซ้ำพระธิดาหรือก็ยังไม่ศึกไม่ได้การจะต้องไปถามดูให้รู้แน่ทรงเรียกวอช่อฟ้ามาแล้วก็พร้อมด้วยสุรางนางกำนันนางมณฑาก็เสด็จไปจนถึงเขาลุงพอเห็นพระธิดาก็นึกแค้นแล้วก็ตัดว่าแม่ตัวดีเห็นเขางอแล้วก็แสนงอนนักรู้หรือเปล่าว่า7 ค่ำนี้จะมีวิธีสยุมพรเกิดขึ้นแล้วจะมานั่งภาวนาอยู่ว่าอะไรพอได้ยินพระมารดาว่าดังนั้นพระบุตรตีก็ตกตะลึงด้วยมันคิดมาก่อนว่าจะอภิเษกใครกันแน่หรือจะอภิเษกนางวาลียิ่งคิดก็ยิ่งหมองพระทัยแล้วก็ทูลว่าลูกไม่ทราบเรื่องนี้ว่าทูลกับหม่อมจะทรงคิดอย่างไรเห็นไหมเห็นไหมพระชนนีจัดขึ้นนี่ไม่ใช่เพราะเราแสนแง่แสนงอนนะรู้หรือเปล่านางวาลีถึงเขาจะไม่สวยเหมือนเราแต่เขาก็ฉลาดเจี๊ยบแหลมเหมือนตัวโปรดแม่ผู้ดีทำกำแหงฮึกฮักแต่ก็ต้องมาอกหักโถน้ำหน้าเหมือนวิวาในครั้งนี้ถ้าไม่ศึกก็เหมือนมึงผลึกเนี่ยจะต้องแหลกลานเป็นแน่ทีเดียวเออสงสารพระญาติสวงพงษาจะพากันหมดหมองไปด้วยทั้งอาณาประชาราษฎร์ก็จะร้อนรนกันไปทั่วทั้งชาวลังกาก็คงจะต้องมายุ่งวุ่นวายมันก็จะงามหน้ากันเหลือเกินละทู่ถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงลูกมาได้ความยากลำบากก็หมายจะฝากผีฝากไข้พอจะเติบใหญ่ปีกก้าขาแข็งพูดอะไรก็ไม่ฟังซะแล้วมันน่าเสียใจขนาดไหนว่าแล้วนางมณฑาก็ทรงกันแสงให้จาบันพระธิดาเห็นพระมารดากันแสงเช่นนั้น
ก็เกรงว่าจะยุ่งกันไปใหญ่ทั้งพระมณีก็จะเข้าพระทัยผิดและทั้งพระมารดาก็จะโศกาล่ำไห้จึงทูลว่าลูกยอมรับผิดทุกประการเพคะพระมณีอย่าทรงวิตกทุกข์ร้อนไปเลยลูกจะลาพรตในวันนี้สุดแต่ทูลกระหม่อมจะทรงชุบเลี้ยงจักเพียงไรว่าแล้วพระบุตรตีก็ลาศึกทรงภูษาสบายทองสวยงามสองพี่น้องก็ศึกออกมาด้วยท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ตามเสด็จพระมารดาเข้าวังพระภัยมณีพอทราบข่าวว่าพระบุตรตีศึกออกมาด้วยปัญญาของนางวาลีก็ดีพระทัยนักถอดสังวาลประทานให้นางวลีก็รับสังวาลเพชรเป็นบำเหน็จในสติปัญญาก็ดีใจจนหน้าแดงกล่ำเทียวใครๆได้ทราบข่าวก็พากันคิดเกรงนางวาลียิ่งนักพอมาถึงกำหนด7ค่ำพระภัยมณีกับพระธิดาสุวรรณมาลีก็ได้อภิเษกด้วยกันครองเมืองผลึกต่อไป